สวัสดีครับปาร์คติดเกมนะครับหลังจากที่เมื่อวานครับเล่นเป็นมาลอสครับแล้วมีทำไฮไลท์ก็มีน้องๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าพาครับมาลอสออกของไงครับก่อนอื่นต้องบอกว่ามาลอสเนี่ยครับเป็นตัวละครที่เน้นการใช้สกิลครับคือจะสะบัดดาฟูรุก5วิเป็นสะบัดได้1ครั้งครับแล้วความแรงมันสูงมากดังนั้นเนี่ยต้องพยายามใช้ท่านี้ให้ได้บ่อยรวมถึงอัลติเมทครับช็อคกระโดดมากระทืบนะครับเป็นหน้าที่ยิ่งใช้ได้ถี่เท่าไหร่ยิ่งดีครับซึ่งคูลดาวน์ค่อนข้างนานที่40วิครับทำให้ใช้บ่อยยากดังนั้นไอเทมที่มาลัสปาลักจะออกเนี่ยจะเน้นที่การลดคูลดาวน์เป็นหลักครับผมส่วนโซอิเตอร์เนี่ยครับมันก็คูลดาวน์12วิก็ใช้ได้ค่อนข้างถี่อ่ะหลักๆคือจะใช้เป็นกระโดดเข้าไปสะบัด1ทีโซอิเตอร์1ครั้งหรือจะกระโดดเข้าไปดูด1ครั้งดูดด้วยโซอิเตอร์1ครั้งแล้วก็สะบัดอีกทีนึงก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราลดคูลดาวน์เต็มที่ที่ 40% คริปจะเหลือแค่3วิในการคูลดาวน์โซอิเตอร์จะเหลืออยู่ที่ประมาณ4วิครับโดยประมาณแล้วช็อคนะครับจะอยู่ที่24วิซึ่งทุกครึ่งวิไอ้ครึ่งนาทีก็ใช้งานได้ต่อเนื่องครับทำให้มาลอดที่เล่นสายลดคูลดาวน์เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบในการเล่นครับแล้วไอเทมที่ใช้เป็นอะไรมาดูกันครับชิ้นแรกครับใช้เป็นหอกรองกินุสเพราะว่าต้องการลดคูลดาวน์ 15% รวมถึงได้เกาะและฟันแล้วติดแชตเตอร์ใส่ศัตรูแล้วเกาะศัตรูด้วยหมอกแป๊กจะไปกลางวงแล้วก็ล็อกเป้าหมายสักเป้านะครับเพื่อฟันทีๆเพื่อที่เขาจะได้เกาะบางๆให้เพื่อนเราสู้ได้เนียนๆนะผมส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราโดดได้จังหวะดีพอเนี่ยฮะศัตรูจะค่อนข้างลุมเราอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเพื่อนต้องเข้าให้ไวนะครับถ้าโดดแล้วเพื่อนเข้าไม่ทันตายเลยเหมือนกันถัดไปเลยชิ้นที่2ครับเป็นรองเท้าแล้วก็สำคัญฮะสเปียร์รองกินุสเนี่ยมันลดคูลดาวน์กับเพิ่มเกาะพร้อมกันเนี่ยตัวเดียวด้วยซึ่งเหมาะมาหลอดที่ต้องการทั้งลดคูลดาวน์และเพิ่มเกาะป้องกันให้กับตัวเองอยู่แล้วรองเท้าครับใช้ได้หมดหลักๆจะใช้เป็นแอร์เมสเลตครับสำหรับการเจอทีมมาตรฐานนะเช่นว่า1เวท4กายภาพอะไรเงี้ยหรือเกิดคิดว่าเฮ้ยเกมนี้เราค่อนข้างจะไฟน้อยไม่ต้องวิ่งไล่ฆ่ามากก็เป็นสุดอีกบูทก็ได้ครับแก้กายภาพส่วนที่บัตรป่าเล่นเมื่อคืนเนี่ยเจอเวท2ตัวเป็นอเลสเตอร์กับจินน่าอย่างเงี้ยฮะแล้วก็หลอกเป็นเท้ากันเวทก็ได้ครับถึกดีชิ้นถัดไปครับเอจิตทำไมออกเอจิตก่อนเพราะว่าเอจิตนะครับมันลดคูลดาวน์ 20% รวมกับดาบเนี่ย 35% และรวมกับหอกไม่ใช่ดาบทำให้คูลดาวน์ของสกิลน้อยมากสามารถสับได้เรื่อยๆสำคัญคือเมื่อศัตรูโจมตีเราครับเขาจะโดนลดความเร็วโจมตีลง 30% และเดินช้าลง 20% ด้วยซึ่งเหมาะกับมาลอดมากเพราะว่าเราโดนตีอยู่แล้วรวมถึงสกิลเอจิตนะครับเพิ่มเกาะให้ด้วยเรียกว่าค่อนข้างลงตัวมาหลอดทุกอย่างเลยชิ้นถัดไปครับเนื่องจากมาหลอดในโดดไปกลางวงแล้วเราก็ต้องการเกาะพลังชีวิตแล้วก็อะไรเซอร์ไพรส์เขาหน่อยฟอสเคสน่าสนใจเพราะว่ามันสามารถทำให้ศัตรูรอบข้างนะฮะลดความเร็วลง 30% ได้ด้วยรวมถึงสร้างขอบเสหายเป็นวงกว้างด้วยโดดไปปุ๊บกดฟันหนึ่งทีจากนั้นกดดูดเลือดสโลว์เขาแล้วกดฟันหนึ่งทีจากนั้นก็กดสะบัดดาบครับหรือพี่ถ้าติดคูลดาวน์ฟอสเคฟอยู่เป็นกระโดดลงไปดูดเลือดสะบัดดาบแล้วค่อยกดฟันธรรมดาเพื่อติดฟอสเคฟสกิลก็ได้ครับผมชิ้นที่5ครับใช้เป็นไก่แอร์สแตนดาร์ดเพื่อเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ทันชีวิตต้านทันเวทรวมถึงเวลาที่ไปหน่วงเขาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะได้ฟื้นฟู HP 8% เมื่อโดนโจมตีด้วยแต่หลักๆแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเอ้ยเราต้องการสโลก่อนให้ขึ้นฟอสเคฟก่อนถ้าเกิดเราต้องการต้านทันเวทก่อนเช่นตัวเวทเขาโหดเงี้ยออกแกอาสตันดาดก่อนแล้วแต่ความสำคัญนะครับลำดับกันตัวเองแล้วกันอันนี้ชิ้นที่6ครับเลือกเป็น Shield of the Lost ครับเพราะว่าเพิ่มเกาะเพิ่มพลังชีวิตและลดความเร็วโจมตีของศัตรูรอบข้างลง 30% ด้วยความที่ว่ามาหลอดในโดดกลางค่อนข้างบ่อยครับการที่จะโดนศัตรูเล่นงานเนี่ยลุมอย่างเงี้ยเจอบ่อยอยู่แล้วถ้าศัตรูตีช้าลงเราก็ตายช้าลงครับดังนั้นชิ้นนี้แนะนำให้ออกนะครับหลักๆของมาหลอดปลาก็จะประมาณนี้ครับคูลดาวน์มันจะลดเกินไปนิดนึงฮะมันอยู่ที่ 15% 20% หรือ 35%บวกอีก10เป็น45ซึ่งจะเกินไปหน่อยหนึ่งก็แล้วแต่ว่าจะปรับรูนยังไงนะครับส่วนรูนมารูนสักนิดหนึ่งรูนของป่ารักใช้เป็นรูนของความถึกครับเน้นที่เลือดได้เยอะครับเพราะว่าอันเนี้ยชิ้นนี้ใช้บ่อยรูนถึกเจอแล้วนี่ฮะเป็นโกลเด้นบอดี้10อันเลยสีม่วงเป็นโปรเทคครับเพราะว่าต้องการความเร็วเคลื่อนที่กับพลังชีวิตเอาไว้วิ่งไล่ศัตรูครับแล้วก็ดับเบิลคอร์ครับอันนี้คือติดมาจากตอนสมัยที่เล่นตัวแครี่อยู่มันก็ได้เจาะเกาะดีครับมันก็เลยแบบถ้า
ตุเกาะไม่หนามากเนี่ยเจาะไปแล้วมันฟันทะลุก็คมดีเอาจริงถ้าอยากจะถึกจริงครับเปลี่ยนเป็นเฮอร์คิวเลียนพาวเวอร์ให้หมดก็ได้ครับอันนี้ไปยังไม่ได้เปลี่ยนนะช่วยดูก่อนดิรูนทั้งชีวิตเวล3เนี่ยเป็นพาวเวสก็ได้อันนี้เดี๋ยวไว้มันจะลึกไปไปอธิบายทีถ้าเกิดเอาเป็นป้องกันครับเนี่ยเป็นแนะนำเป็นนี่ฮะอันนี้ฮะคือคุณเล่นพาวเวอร์ได้เกาะได้ป้องกันต้านทันเวทครับ10ชิ้นอย่างละ50ก็เยอะนะเหมือนออกเกาะกับกันเวทแต่ต้นอย่างละชิ้นเลยถึกดีฮะนี่ครับแนวทางการเล่นมาลอสของตาลักแล้วเจอกันในคลิปหน้าหลังจากทำฮาไลท์ใครอยากได้เห็นตัวไหนเป็นคลิปแนะนำก็บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ป๋าลาไปก่อนสวัสดีครับผม